โอ้ยหนาวมากเลยทุกคนทุกคนตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วค่ะเรามาถึงที่พักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยรีวิวห้องพักนะคะเพราะว่าเรารีบเข้ามาแล้วเราก็รีบขนของมันก็เลยแบบไม่ได้รีวิวให้ทุกคนดูว่าห้องพักเป็นยังไงก็ต่อรองราคากับเจ้าของอยู่นะคะก็ได้ราคาถูกอยู่ตรงที่เห็นข้างหน้านะคะจะเป็นแบบว่าบ้านรีสอร์ทบรรยากาศดีมากคือเราได้บ้านพักหลังที่7นะคะทุกคนที่เราเห็นอยู่นี้คือเราอยู่หน้าผานะแล้วเราก็เอาไฟกบเรามาด้วยตอนนี้หนาวมากแล้วก็วันนี้มีหมอกด้วยทุกคนแต่มันมองไม่เห็นอะแล้วละอองหมอกมันก็ตกใส่หน้าด้วยทุกคนนี่เห็นไหมจิ๊บไม่รู้เป็นหมอกหรือฝนนะทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยมันเปียกหน้าแล้วค่ะทุกคนวิวข้างล่างนะคะก็เป็นถนนเพชรบุรีลมศักดิ์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สักทีหนึ่งเพราะเย็นน่ะทุกคนตอนนี้ใส่เสื้อประมาณ3ตัวตอนนี้11องศาหรือเปล่าทุกคนว่าฝนไหมอ่ะอันนั้นต้นมะพร้าวนะคะอุ้ยลมแรงเห็นปะต้นกล้วยไหมเออข้างหน้านะต้นกล้วยนะคนนี่ยืนไปก็สั่นไปอยู่ภูทับเบิกนะคะทุกคนมาคลิปสั้นๆ นะคะก็พรุ่งนี้เช้าเจอกันนะคะหนาวทุกคนยังไม่ได้กินหมูกระทะเลยไปแล้วนะคะขอชมวิวก่อนนะคะหนาว